ตายอย่าหารายได้พิเศษมาล่ะเปิดบัญชีให้พี่เนี่ยพี่ให้บัญชีละ 2,000 เฮ้ยพี่เสือทำแบบนี้ไม่ได้นะนี่เขาเรียกเปิดบัญชีม้ามันผิดกฎหมายชัวร์ๆพี่ผิดยังไงผิดยังไงไม่เชื่อถามพี่แชมป์ดูสิพี่แชมป์มานี่หน่อยลูกพี่น้ำพี่เสือไปรับจ้างเปิดบัญชีแล้วก็มาชักชวนคนอื่นๆให้รับจ้างเปิดบัญชีด้วยนะแม่บอกว่าผิดกฎหมายก็ไม่ยอมเชื่อพี่เสือครับแบบนี้มันผิดกฎหมายจริงๆนะครับผู้รับเปิดบัญชีธนาคารและให้ผู้อื่นนำบัญชีนั้นไปใช้ในทางผิดกฎหมายเขาเรียกว่าบัญชีม้าครับมีความผิดตามกฎหมายถือเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิดคนร้ายเอาไปหลอกผู้เสียหายตอนนี้อาจจะโดนคดีหลอกลวงช่อโกงหรือฟอกเงินผู้รับจ้างเปิดบัญชีมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000ส่วนคนที่โฆษณาเชิญชวนชักชวนคนไปเปิดบัญชีมีโทษหนักกว่านะพี่จำคุก2-5 ปีปรับ200,000-500,000หรือท่านจำทั้งปรับนะครับถ้ามีคนอื่นมาให้เราเปิดบัญชีให้สันนิษฐานเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเขาจะใช้บัญชีเราไปในทางผิดกฎหมายอันตรายมากนะครับถูกจับขึ้นโรงขึ้นศาลเนี่ยเรื่องยาวเลยนะครับอุ้ยพี่รับจ้างเปิดบัญชีเขาไปตั้งหลายบัญชีแล้วทำไงดีพี่เสือต้องรีบไปปิดบัญชีแล้วลงบันทึกประจำวันไว้ที่สถานีตำรวจด้วยครับเพื่อเป็นหลักฐานและแสดงความบริสุทธิ์ยังไงล่ะพี่เสืออยากรวยทางลัดว่าไงนะครับคุณตำรวจไม่ผมไม่ได้ทำทำไมนะครับก็อย่าไปรับจ้างเปิดบัญชีให้ใครเด็ดขาดกฎหมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้ประโยชน์นะครับ